we think is cool วันนี้นึกว่าคุณแม่จะพาน้องแพนเตอร์มาเดินแบบซิตอนแรกคุณแม่ก็นึกว่าจะได้เดินเหมือนกันนะคะแต่ว่ารับสารผิดนะคะก็เลยได้นั่งอยู่ข้างเวทีแทนแต่ว่าแพนเตอร์ก็ขึ้นไปเดินเดินเล่นเล่นนิดหน่อยทั้งนั่งทั้งยืนเอาขาเกี่ยวมีทุกรูปแบบเลยค่ะเลี้ยงลูกเป็นสไตล์พี่พลอยเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงถ้าเผื่อว่าพื้นไม่สกปรกมากอะไรตกก็หยิบขึ้นมากินเถอะค่ะคือพี่เป็นคนเลี้ยงลูกง่ายๆนะคะเอ๊ะน้องจอนก็น่าจะเลี้ยงลูกง่ายปะใช่ปะใช่ไหมน้องจอนลูกชื่ออะไรนะคะวิลเลียมวิลเลียมใช่ๆเมื่อวานอ่ะภรรยาเขาอ่ะเพิ่งไลน์มาหาพี่แล้วคุยกันเดี๋ยวไว้เราจะนัดเมาส์สามีกันนะน้องแพรใช่ไหมระวังนะคะคุณจอนวินยูระวังระวังนะคะระวังนะคะหลังไมค์แน่นอนก็คือเลี้ยงง่ายปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็ให้โตตามธรรมชาติแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่ามีใบขึ้นก็ขึ้นมีดอกขึ้นก็ใช่ถ้าเกิดมีแดดดีก็จะได้สะท้อนแสงไปด้วยถ้าโตก็โตถ้าไม่โตก็ไม่โตก็ได้เมื่อกี้เห็นแขนเขียวๆนี่แสดงว่ามีคลอโรฟิลล์ใช่ๆค่ะคลอโรฟิลล์มาอย่างอันนี้คุณแม่หญิงนะคะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติค่ะถูกต้องค่ะอย่าไปซีเรียสมากค่ะเด็กๆนี่ก็คือว่าเหมือนได้รู้ได้ลองถ้าเผื่อว่าเราไปบอกเขาว่าเจ็บถ้าเผื่อว่าเขาไม่โดนเองเขาก็ไม่เชื่อไม่ต้องไปโอบมากค่ะเด็กๆเด็กผู้ชายโดยเฉพาะนะลูกเราจะได้แบบไม่ขี้แงไม่อะไรอย่างนี้น้องแพนเตอร์หรือน้องภูมาเนี่ยงอแงร้องไห้ทำสถานที่ภาษาภาระนะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าพี่หลอกล่อลูกเก่งมากใช่มีวิธียังไงคะที่จะแบบว่าหลอกล่อให้ลูกชายทั้งสองเนี่ยไม่งอแงไม่ร้องไห้ในที่สาธารณะก็เอาจริงๆถ้าเผื่อพี่ต้องเต้นกลางห้างพี่ก็ต้องเต้นนะคะคือแบบเวลาพอลูกจะร้องไห้เสร็จเดี๋ยวมัมมี่จะเต้นหยุดร้องนะลูกนางก็โอเคนางก็มองแม่เต้นสิอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แค่ลูกมองอย่างเดียวคนรอบๆก็มองกันหมดเลยตอนนี้คนทางบ้านนึกภาพไม่ออกว่าเมื่อน้องแพนเตอร์และน้องภูมากำลังจะร้องไห้คุณแม่พลอยเนี่ยจะเต้นท่าไหนมีลูกก็งงเอ้ยเราโอเคก็ได้นะคุณแม่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่และจากนี้วางแผนจะเลี้ยงน้องๆทั้งสองไปในทางไหนคะเข้าโรงเรียนหรือจะเลี้ยงแบบนี้ให้เป็นดาราไหมหรือเป็นนักร้องไหมอะไรอย่างงี้คือไม่ได้วางแผนอะไรเลยเชื่อไหมว่าลูกพี่ต้องเข้าโรงเรียนปีหน้าแล้วพี่ยังไม่ได้ไปซื้อไปสมัครโรงเรียนไหนไว้เลยสักโรงเรียนเดียวคือถ้าเผื่อว่ามันไม่เวิร์กจริงๆเข้าไม่ได้ก็ไปเข้าอีกปีนึงหรือว่าถ้าเผื่อพร้อมตอน18ก็ค่อยไปเรียนอนุบาล1ก็ได้ยินดีมากค่ะโฮมสกูลเด็กๆเดี๋ยวนี้แบบแนวๆเขาทำกันทั้งนั้นรับรองวิชาเต้นเนี่ยได้เกรด A จากคุณแม่แน่นอนใช่วิชาร้องได้จากพ่อสุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีพรหนึ่งข้อที่จะขอได้จะขอพรอะไรดีคะขอให้ไม่ป่วยอีกเลยตลอดชีวิตเพราะว่าพอป่วยเสร็จทำอะไรไม่ได้เลยหน้าตาก็น่าเกลียดแรงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเฮ้ยพี่หายป่วยแล้วดูซิและล่าสุดไปเข้าโรงพยาบาลมาใช่ไหมถูกต้องเป็นอะไรคะไม่ได้เลยค่ะตอนแรกคือติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนพอออกมาเสร็จลูกเป็นก็ไปติดไวรัสท้องเสียจากลูกอาเจียนอะไรอย่างนี้อีกแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะที่จะให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูลูกๆทั้งสองก็ตอนนี้ก็ต้องทานอาหารครบ5 หมู่ทานอนพักออกกำลังกายแล้วก็ทำให้จิตใจมันเบิกบานหน่อยเพราะว่าบางทีพอจิตใจมันห่อเหี่ยวมากเนี่ยมันก็จะทำให้ป่วยง่ายนะจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันเมื่อเราจะทำให้จิตใจเราสดใสใช่ไหมคะเราก็มาเต้นด้วยกันกันเถอะค่ะ